ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็เล่นโซเล็กนะครับเฮ้ยผมตกใจมากนะผมเข้ามานะครับสโตนออฟไลฟ์ครับ EX นะครับก็ผมเข้ามาผมเจอตัวนี้นะครับผมก็เลยรีบวิ่งออกมาก่อนนะไม่ได้สู้เลยนะครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่ามันคือตัวอะไรผมยังไม่แน่ใจนะครับอยู่ดีๆก็มาเจอมันนะครับผมก็เลยงงมากครับแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ผมก็จะพูดว่าผมตอนนี้ผมเลเวลนะครับ27แล้วนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ไปทำเควสสตอรี่ต่อนะแต่ผมก็จะไปทำวันนี้แหละนะสำหรับอาวุธที่ผมใช้ตอนนี้ก็คืออาวุธตีคนนะครับแล้วก็เป็นสายไฟนะครับตีดอกแล้วประมาณ 2-300 นั่นเองนะครับอย่างอื่นก็ตามสเต็ปนะครับโอเคนะสำหรับเวทผมก็มีเกือบครบทุกเวทแล้วล่ะนะครับนอกเว้นอินเฟอร์โนอะไรไม่มีนะสำหรับเวทที่ผมคิดว่ามันดีมากเลยคือบูมบี้แทรปนะครับก็คือเราวางคล้ายๆแบบวางพื้นนะครับตรงนี้นะให้เป็นสกิลนะครับแล้วเราศัตรูก็โดนไปเรื่อยๆนะทีละ200กว่า200กว่านะครับ300นะครับอะไรพวกนี้ก็เป็นเวทที่หามาได้เองนะแต่ผมจะไปลองนะชาร์จละชาร์จละมึงมาสิวะมึงมาสิวะโอ้โหกูหาอะไรวะกูหาอะไรวะเอาครับพลังมันเท่าไหร่วะเนี่ยผมมีคอมโบเยอะนะผมไม่กลัวตายนะครับได้แล้ววะสู้ได้โว้ยตายนะครับตัวอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้นะครับไม่ลืมดูชื่อมันนะเดี๋ยวไปดูชื่อกันได้นะครับตอนในวิดีโอนะครับโอ้โหก็ช่วงนี้เดี๋ยวผมไปทำต่อนะครับสำหรับอะไรวะมึงมาทำอะไรเนี่ยเฮือสามทีตายนะเดี๋ยวผมจะไปทำเควสต่อนะสำหรับเควสต่อไปนะครับผมก็ต้องไปลุยไปหาเซตให้ได้นะครับZED นะก็คือคนคนหนึ่งนะครับไปดูอินบ็อกซ์แป๊บหนึ่งครับอะไรของมานะเจมอนสเตอร์นะฟรี3เจม8เจมนะโอ้โหได้เจมเพิ่มแน่ๆเลยเจมอนสเตอร์นะเมื่อกี้แน่ๆเลยนะต้องไปดูแล้วมีผมมีเพชรเท่าไหร่ดูตรงไหนวะตรงนี้นะ6ได้มา3นะได้มา3เพชรนะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเจมอนสเตอร์นี่เองก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับตรงนี้นะครับก็คือผมก็ตีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดันเจี้ยนตรงนี้ผมก็ตีครบเรียบร้อยดูได้จากตรงนี้นะดันเจี้ยนนะครับสามดาวหมดเว้นอันนี้นะยังไม่ได้ตีนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ไปต่อนะครับเรานะครับเวทข้างบนนั่นเองนะครับก็จะเจอกับศัตรูหัวหน้านะครับยังไม่เจอวันนี้2ทีตี2ทีตายครับอย่างแรงนะตอนนี้ครับตีโดยเฉพาะตีคนนะเพราะผมมีดาบมีดผมคือตีคนบวกเพิ่มเข้าไป50%กว่านะครับนะตีก็มันจะมีบวกข้างหลังนะนั่นแหละครับเขียนทางนี้ก็มีทางไปนะแต่ว่ามันเป็นทางไปที่สตูเลเวล20กว่านะแปลว่ามันไม่ใช่ทางนะครับโอเคนะครับเราก็จะไปถึงตรงเควสนะครับนั่นเองครับหัวหน้าตรงนี้ครับผมก็มาฟาร์มกับหัวหน้าตรงนี้แหละครับฟาร์มของนะหัวหน้าตรงนี้แหละนะก็ได้ของดีอยู่นะที่จริงนะครับก็ได้ของดีมั่งไม่ดีมั่งแหละนะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นของดีนะครับผมได้โล่นี้แต่เมื่อไหร่วะแต่ไม่ใช่นะเรื่องของเรื่องผมไม่ใช้โล่เนี้ยนะผมไปขายของแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมว่ากันครับปัวสองทีตายโอเคขายของนะครับมีของนั่งเยอะแยะมากมายผมไม่ใช้นะแล้วก็ไอ้นี่นะอะมูเลตนี้ก็คือเราต้องมีหิน identify นะเราถึงจะรู้แล้วมันคือหินอะไรนะฮัสซิวอาร์เมอร์นะมีแพ็คเปเปอร์เคเรสเปเรชั่นเสียดายนี่นะถ้าเป็นมีดนี่เรามี2ช่องแบบนี้โคตรเทพเลยจะบอกให้นะครับเสียดายเป็นโลอะไรนี่วาเคเรียอัชเลแบ็กนะครับอ๋อลัคกี้วาเคเรียนะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดนะลัคกี้วาเคเรียนะโอเคก็มีของผมก็เล่นไปเล่นมาผมได้ของหลายอย่างมาเยอะมากอันนี้เพชรเลยเนี่ยโอ้โหเป็นหวาดนะครับน่าจะได้มีดบ้างจริงเลเจนด์หวาดนะครับบ้าจริงๆโอ้โหอะไรเลเวลอัพ3คืออะไรอ๋อได้อัพเกรดสโตนนะครับหินอัพเกรดเนี่ยนะครับสำหรับเควสก็ไม่ต้องมาตีตรงนี้แหละนะครับตีตรงนี้ก่อนพัว2ดอกจอดนะตีต่างโอเคนะครับไปดูอีกครับนะ
ผมก็ต้องมาหาเซตนะครับให้ได้นะครับเซตก็คือคนที่เป็นคนที่คุมหมู่บ้านนะถูกลักพาตัวจับตัวไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าเซตนี่ก็ได้ไปตามหาลูกน้องเอ้ยไม่ลูกน้องนะเด็กนะครับที่ถูกลักพาตัวไปนั่นเองครับตีป้อมปัว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 ตีโอ้ยจะเท่าไหร่กันนะครับปัวปัวปัวสามทีตายโหดแรงมากนะครับผมเข้ารู้เลยว่าผมตีโคตรแรงตอนนี้นะคือตีโคตรแรงนะจริงๆนะเพราะผมโอเวอร์เลเวลแล้วอะที่จริงมันต้องเลเวล10กว่าไม่ถึง20มาตีทางนี้ครับผมเลเวล28อะ27อะนะครับผมมาตีสบายแล้วที่จริงเลเวลไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไม่สำคัญมากเท่าของนะครับของนี่สำคัญกว่าเลเวลมากๆนะครับของยิ่งเยอะนะครับโอ้โหยิ่งตีของยิ่งใส่ของดียิ่งตีแรงนะดูผมใส่ของครอบเพชรเท่านั้นนะถึงจะตีแรงขนาดนี้นะปกติจะไม่ตีแรงขนาดนี้นะแล้วครอบเพชรนะครับเพชรที่ผมใส่รูนนั่นเองนะที่ผมใส่เข้าไปนะเพราะให้ผมตีแรงมากก็รูนเก็บที่ไหนนะก็เก็บจากตัวหัวหน้าที่ผมตีเมื่อกี้นะเลี้ยวสุดพุ่งหัวหน้าตรงไหนนะตีตรงนั้นแหละวนตีไปเรื่อยนะครับออกเข้าออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกตีไปเรื่อยนะครับแป๊บเดียวนะครับคุณจะได้รูนเลี้ยวเจ็ดเลี้ยวแปดนะมาเยอะมากแล้วผมก็ผสมกันอีกนะครับแล้วผสมก็เสียเงินนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปดูของเนี่ยครับผมจะพาไปดูของผมนะครับว่าผมใช้รูนนี่นะครับก็ใช้รูนเลเวล6ครับนี้ใส่อันนี้เลเวล7นะครับใส่เข้าไปนะมาเลยตีขนาดนี้แหละนะครับอย่างแรงนะมหาแรงนะตีแรงนะตีให้ไม่เหลือนะสบายแล้วข้างล่างมองไม่เห็นเลยนะว่าคืออะไรเดี๋ยวเดินมาทางนี้ก่อนได้ไหมไม่มีอะไรไม่มีกล่องให้ไปตีปุ๊บเล่นนะครับเราต้องไปใครมันมาลักพาตัวไปนะครับเดี๋ยวดูนี้ธงคืออะไรนะธงคือน่าเป็นแบบอาร์มอร์เซตเรทนะครับคือไปตีคิงอาร์มอร์นั่นเองนะอาร์มอนนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวรอบหน้านะช่วงนี้ไม่รู้ผมสู้ได้หรือเปล่าผมต้องไปลองก่อนว่าผมสู้ได้หรือเปล่านะผมรู้สึกติดบังคับไม่ค่อยไปเดี๋ยวนะครับลุยต่อนะครับเราไปสิครับไปสิครับมาครับพัวสามทีแล้วก็ขี้บ่อยมากนะครับดูสแต็กนะครับว่าผมขี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับขี้เรท 7% เองขนาดขี้เรทตูตีปูมตามปูมตามมากครับผมก็พยายามลองเล่นอาชีพอื่นนะเช่นพวกหมูพวกเหม็ดพวกอะไรใครถ้าไม่ตายปุ๊บไม่ตายเว้ยเกือบตายได้มีดสีม่วงนะครับมีดสีม่วงแบบนี้ได้การมากเลยนะครับนะมีดสีม่วงนะไปโอเคนะได้มีดสีม่วงนะเดี๋ยวไปดูมีดสีม่วงกับไหมแต่ผมใส่ของดีแล้วอ่ะผมไม่อยากเปลี่ยนมีดเลยนะโอเคได้มีดโอ้โหสามโอ้โห3ช่องนะครับไปดูรูนผมก่อนนะว่าผมมีรูนอะไรบ้างใส่ธาตุอะไรดีใส่ธาตุดินดีไหมโอ้โหไม่คิดเลยครับใส่ธาตุดินหรือธาตุลมดีวะเพราะธาตุไฟธาตุน้ำผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่7 7 6 6 6 7 7 6 6 7เนี้ยจะแรงมากเลยนะ6 6 7 6 7ได้ไหมลมๆนี้เท่าไหร่7 7 7 7 7โอ้ไม่ว่ากันนะครับโอ้สุดยอดมีดเมื่อกี้สุดยอดมากนะครับที่จริงแล้วตีเดมิฮิวแมนนะคือตีตัวคนเจอเซตแล้วโดนจับตัวไว้ที่นี่แหละครับพี่เซตโอเคนะครับ I don't know who you are but can you help me ช่วยหน่อยได้ไหมนะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครช่วยหน่อยได้ไหมนะก็ถามอย่างสุภาพนะครับเราก็ตอบแน่นอนนะครับว่าไม่ได้ไม่ใช่ครับนี่เขาบอกว่า I came seeking for you to ask a question นะครับเรามาหาคุณนั่นแหละนะครับเซธนะครับเพื่อที่มาถามคำถามอะไรสักอย่างนะครับเซธบอกว่า I will tell you anything if you can save my friend grandson นะครับโอเคนะครับก็ผมก็เซธก็เลยบอกว่าเราจะบอกคุณทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณไปช่วยหลานชายนะครับของเพื่อนฉันก่อนนะครับ
แกรนด์ซันนี่คือหลานชายนะครับหลานผู้ชายนะครับของ my friend grandson นะโอเค the one who is missing what happened to him the one who is missing นะก็คือคนที่หายตัวไปใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับhe has been kidnapped แปลว่าลักพาตัวครับ to a lab northeast of the Ravenwood since he is very bright child they are going to make him do experiment at the alchemist lab นะครับโอเคครับ he has been kidnapped นะก็คือโดนลักพาตัวไปนะครับ to a lab northeast of Ravenwood นะครับไปที่ห้องทดลองนะครับ lab นะครับห้อง lab ทาง northเหนืออีสต์ตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือ of Ravenwood นะของ Ravenwood นั่นเองโอเคครับนี่จบประโยคแล้วนะครับต่อไปประโยคต่อไป since he is a very bright child ครับคือ since เพราะว่านะครับเขาเป็นคนที่ bright นี่ bright แปลว่าฉลาดครับ bright คำนี้ไม่ได้แปลว่าแสงสว่างเจิดจ้านะปกติเราจะแบบแสงสว่างเจิดจ้าจะ bright อย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่านี้ bright เป็นคำ adjective นะแปลว่าฉลาดนะครับถ้าใช้กับคนนะหรือว่าใช้กับสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นเด็กที่ฉลาดครับ they are going to make him do experiment เขาก็พวกเขากำลังจะทำให้เขาทำให้เด็กคนนั้นนะครับทดลองครับที่แลบนะครับนั่นเองครับ got it โอเคเข้าใจละ the chemist lab นะครับอยู่ northeast of Ravenwood นะครับอยู่ที่ตอนออกเฉียงเหนือนะครับ I will get him back so please go back to your village นะครับโอเคครับอัชเลย์บอกว่าเราจะไปเอากลับมาให้ได้นะครับไปลักพาตัวกลับคืนมานะครับไม่คือไปบุกนั่นแหละนะครับไปช่วยชีวิตนะครับของเด็กคนนั้นนะครับมาให้ได้นะครับประมาณนั้นนะครับได้ของมานะครับเปลือกเลยเอาไงชิ้นเท่านี้ก็ได้ของอะไรพวกอินเฟอร์โนในสุดก็ได้อินเฟอร์โนละไฟเดอะบอยนะครับไปหาผู้ชายเด็กชายคนนั้นนะครับเก็บโอเคนะครับวันนี้นะเปิดก่อนนะครับปิ๊งปิ๊งนี่แหละนะครับถ้าใครจะแบบเก็บรูนก็มาเตะตรงนี้แหละผมแนะนำเลยนะครับตรงนี้ตีตรงนี้แหละข้างบนตรงนี้พัวผ้าแป๊บเดียวนอนน็อกอีกครับพัวผ้าเรียบร้อยนะครับสกิลที่สุดยอดอีกอันหนึ่งก็คือบูมบี้แทรปที่ผมใช้เมื่อกี้นะตอนตีกับตัวเจมส์ครับมาสเตอร์นะครับผมไปดูรูนผมก่อนนะคิดว่าผมจะใส่ผ้าดินว่ะ66ครับไปคอมไบแป๊บนึงนะครับเจ็ดคอมไบไปใช้เงิน 3,500 นะเยอะมากนะ66โอเครูน6อาวุธมานะโอ้คอมไบ6เดี๋ยวผมหายกันหนึ่งนะครับได้เลือกแน่ๆตอนนี้ก็ใส่ของใส่ตีไปก่อนนะครับไม่น่าจะมีปัญหามากใส่แทนอันนี้แล้วกันนะเพราะอันนี้ตีน้อยนะครับที่ผมมีกันหนึ่งอันนี้ใส่ไป667เหมือนกันนะครับตีแรงด้วยนะครับเป็นมีดน้ำนะครับอันนี้ได้ดาเมจฮิวแมนเพิ่มมานะครับแต่ไม่รู้ทำไมตีไม่เคยแรงตีไม่เข้าผมก็งงมากเลยที่มันต้องตีเข้านะลองมาดิพัวเรียบร้อยโอ้โหแรงมากนะเห็นไหมได้รูนขั้น8นะครับผมก็วนตีอย่างเงี้ยนะครับตั้งนาน2นานนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะลองเปลี่ยนดูนะว่าจะตีแรงไหมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำไมผมใส่ของใส่รูนตั้งเยอะตีไม่เข้าอ่ะเข้าแล้วหัวพะโคตรแรงนะครับจะบอกให้นะครับแรงมากหัวดีมากนะโอเคนะวันนี้ก็ไปเปิดตรงนี้ก่อนแต่นี้ผมไม่ตีนะเดี๋ยวผมไปตีนะครับถ้าแบบนี้ผมก็คงใส่อันนี้แหละนะครับใส่เข้าไปข้างบนนะประมาณนี้แหละนะครับ
ไปเก็บของก่อนนะรู้สึกว่าของมันเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวมันจะล้นแล้วเนี่ยนะประมาณนี้แหละนะก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะน่าจะโอเคใช้ได้นะตัวนี้ผ่าผ่าแรงมากนะครับขายของก่อนที่เราวาร์ปกลับได้วาร์ปกลับเมืองนะหลังจากเราใช้มาค่อนข้างแป๊บหนึ่งนะก็จะวาร์ปกลับเมืองได้นะครับกดแบบนี้นะครับวาร์ปกลับเมืองได้สำหรับคราวหน้านะผมก็จะเล่นต่อนะสำหรับอันหน้านะผมก็จะเล่นต่อแล้วผมก็จะไปลุยนะครับด่านต่อไปนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะด่านต่อไปเดี๋ยวผมดูก่อนอะมูเลตอันนี้นะครับใช้ได้การไหมเสียดายมันน่าจะย้ายของกันได้นะโอ้ของพวกนี้มีช่องเดียวเสียดายเสียดายจะมีสามช่องนี่เยี่ยมมากเลยโอ้มีนี้ผมก็อยากเก็บไปรามีดเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันเก็บไม่ได้นะครับของเต็มนะครับไม่รู้จะมาทำไมล่ะนะครับเก็บไปก่อนนะพวกนี้โอเคจะเหลือของแบบนี้ไปดูนะไปดูต่างหน้าโอเคดูสิดีเฟนส์3 early seize โอเคแล้วล่ะถุงมือ SP 10 SP โอเค Empty slot นะครับ Memolite พวกนี้นะผมไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้สักอันนะผมเลยใส่นี้ดีกว่านะอันนี้ก็เหมือนกันนะโอ้นี้นีออนกว่านะโอเคแบบนี้โอเคโอเคไม่เก็บขายนะครับโอเคนะผมมีของอย่างอื่นอะไรอีกมั่งนะครับผมก็จะบอกนะครับโอเคนะครับของอื่นก็มีนี่นะครับตัวอารีนานะครับใช้ลุยอารีนาอันนี้เป็นของที่เอารอไว้ใช้แบบเอามันคล้ายๆแบบเป็นโพชั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นโพชั่นพิเศษนะโอเค Restoration Stone นะครับสามารถช่วยชีวิตได้นะครับครั้งหนึ่งนะครับนั่นเองครับแค่นั้นแหละครับมีอีกของอันนึงนะก็คือ Tear of Goddess นะครับก็คือน้ำตาของนางฟ้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ทำให้คุณนะครับอมตะ30วินะครับคือแบบอมตะมากอ่ะถ้าวิ่งไปศัตรูตายแน่นอนแล้วนะครับคงไม่รอดนะครับโอเคป่ะลุยกันต่อเอ้ยเจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำนะครับเควสต่อไปนะครับรอบหน้านะแบบไหน See you again ครับ in the next video บ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ